ขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยอีกด้วยในอนาคตอันใกล้สถาบันอาหารมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานคุณค่าทางอาหารและระบบการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจรรวมถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ดียิ่งขึ้นThank you.
ะก่อนจะเริ่มช่วงเดี๋ยวพอพิธีเสร็จเราค่อยขยับไปข้างหลังก็ได้นะคะรบกวนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะและยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเรื่องจับกระแสเทรนด์ฮิตพิชิตตลาดอาหารสุขภาพนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Regular Level ปี2563ค่ะวันนี้นะคะจัดเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะคะพ.ศ. 2563ค่ะเวลานะคะ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะค่ะจัดที่ณห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้าค่ะแกมบารูมนะคะศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยค่ะสถาบันอาหารกรุงเทพมหานครค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะร่วมกับสถาบันอาหารนะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะเราขอนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะคะในลำดับแรกนะคะวันนี้ค่ะทางสถาบันอาหารนะคะได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการสถาบันอาหารค่ะท่านอนงภัยจิตประภาพรนะคะให้เกียรติมากล่าวเปิดงานนะคะรวมถึงชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตค่ะ SME Regular Level ปี2563ค่ะณโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอนงภัยจิตประภาพรผู้อำนวยการสถาบันอาหารค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ Good Morning ค่ะค่ะก็เรียนทุกท่านนะคะท่านวิทยากรท่านผู้บริหารกิจการแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะในนามของสถาบันอาหารดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจับกระแสเทนฮิตพิชิตตลาดอาหารสุขภาพภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตนะคะก็คือ SME Regular Level ในปี2563ในวันนี้นะคะก็จากที่ว่าทางสสว.นะคะคือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะได้ดำเนินการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการ SME กับทางสถาบันเนี่ยค่ะมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็หลายปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็อยู่ในแผนการพัฒนา SME ฉบับที่4นะคะแล้วก็มุ่งที่จะให้เกิดการขยายบทบาททางธุรกิจของ SME เนี่ยค่ะไปสู่เป้าหมายในระดับที่ส่งผลกระทบนะคะส่ง impact นะคะในระดับชาติให้ได้นะคะในเชิงมหาภาพนะคะก็คือว่ามีเป้าหมายว่าจะทำให้เรื่องของ SME เนี่ยค่ะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของ
ของ SME ที่เกิดจาก SME นะคะจะต้องมีสัดส่วนที่จะเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาตินะคะให้ได้ถึง 50% นะคะในปี2564ก็คือ next year เนาะแล้วมันจะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 42% นะคะคือรายได้ของเราเนี่ยค่ะที่มาจากในภาคส่วนของ SME นะคะคิดเป็น 42% ของ GDP ของชาตินะคะก็คือพวกที่มีไซส์ใหญ่ๆเนี่ยเขาโดเนทถึง58% นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องอัพตัวเองเนี่ยค่ะให้ได้ถึง 50% เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรนะคะแล้วก็เป้าเราคือปีหน้านะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะการที่เราจะทำอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยคือตัวเลขเนี่ยที่พี่จำได้สมัยก่อนนะมันไม่ใช่อย่างนี้ไอ้ 42% เนี่ยมันถือว่าเยอะมากแต่มันเยอะมากมาจากตรงไหนมันเยอะมากมาจากคำนิยามคำนิยาม SME SME สมัยก่อนเนี่ย M ก็คือว่า200ล้านแต่ปัจจุบัน SME เนี่ยค่ะ M คือ500ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ cover กลุ่มประชากรที่เยอะขึ้นตัวเลขมันก็เลยขึ้นมาเป็น 42% ของ GDP ของชาติถ้าคุณกระเถิบ M ไปอีกสักหน่อยนึงน่ะ700ล้านนะคะก็ได้ 50% แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นกับ definition อันนั้นคือเป้าของชาติเป้าของชาติแต่เราก็อยากที่จะทำให้ได้อย่างนั้นถ้าตาม definition ปัจจุบันนะคะคือเรื่องของเข้าว่าไปถึงไมโครเลยนะคะไมโครเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่า 1.8 ล้านนะคะพอ M ขึ้นไอ้ S เนี่ยค่ะก็คือ100ล้านพอ M ขึ้นมาก็คือ500ล้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะว่าถ้าเรา cover แบบไหนมันก็คือเป้ามันก็จะบรรลุหรือไม่บรรลุมันก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเราว่าโอเคเราเอาไว้ที่500ล้านเนี่ยนะแล้วพยายามทำกันให้ได้นะคะ 50% อาจจะทำไม่ได้ของ GDP ทำให้ได้สัก 45% น่ะนะคะแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการนึงที่จะช่วยไปสู่เป้าตรงนั้นของระดับชาติให้ได้แต่สำหรับเราระดับองค์กรนะคะเราก็มีเป้าของเราเหมือนกันว่าเดี๋ยวปีนี้ฉันควรที่จะมียอดขายเท่าไหร่แล้วมาร์จิ้นฉันควรจะเป็นอย่างไรนะคะปีหน้าฉันจะกระเถิบไปแบบไหนกระเถิบด้วยวิธีใดนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะโครงการของสสว.วันนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นได้สำหรับในองค์กรของท่านเพราะสิ่งที่จะเตรียมมาให้ท่านเนี่ยค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งในระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการเนี่ยค่ะก็คือการจัดโปรแกรมให้ความรู้กับท่านนี่แหละค่ะผ่านการอบรมนะคะเวิร์กช็อปนะคะในหัวข้อที่เราจัดไปให้ก็คือจับกระแสเทนฮิตนะคะพิชิตตลาดอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพมันเป็นเทรนด์ปัจจุบันมาเจอโควิด-19 เข้าไปอีกนะคะทุกคนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานสูงนะคะจะทำตรงนั้นได้อย่างไรก็คือกินอาหารที่มีสุขภาพหน่อยไม่ใช่กินเพราะว่าอร่อยหรืออยากให้อิ่มนะคะแต่มันต้องมีโภชนาการที่เหมาะสมแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้เราแต่ละคนก็ลักษณะไม่เหมือนกันอย่างพี่เป็นภูมิแพ้อย่างนี้พี่ควรจะทานอะไรนะคะไม่ให้เป็นหวัดอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือต่างคนต่างไม่ค่อยเหมือนกันในตัวลักษณะทางกายภาพของเราเองนะคะตรงนี้วันนี้ก็จับประเด็นแบบนี้มาให้ท่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าท่านมีการถูกคัดเลือกเข้ามาสู่โครงการเพื่อที่จะไปดำเนินการในเชิงลึกต่อนะคะคือให้คำปรึกษาท่านในเชิงลึกเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญก็จะเข้าไปในสถานประกอบการท่านเพื่อช่วยท่านนะคะว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อที่จะมีก
การเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการลดต้นทุนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพอันนั้นอันหนึ่งเรื่อง productivity นะฮะอันที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้าท่านรู้สึกผลิตภัณฑ์ท่านยังไม่ใช่ยังไม่ตรงความต้องการของตลาดก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำท่านว่าจะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เรื่องของ product development อย่างไรนะคะต่อมาเรื่องของมาตรฐานถ้าท่านยังไม่ได้มาตรฐานนะคะไม่ว่า GMP หรือเรื่อง อย. นะคะหรือจะเป็น HACP นะคะหรืออะไรก็ตามที่ลูกค้าท่านต้องการท่านก็สามารถจะเข้าโปรแกรมมาตรฐานได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าท่านอ่อนเรื่องตลาดท่านก็สามารถที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าช่วยเรื่องตลาดท่านหน่อยเพราะอย่างอื่นท่านเข้มแข็งแล้วนะคะแต่ตลาดยังไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีโมดูลต่างๆนะคะที่ให้ท่านคิดว่าเอ๊ะเมื่อทำเซลล์แอสเซสเมนต์แล้วเนี่ยเราด้อยตรงไหนเราด้อยตรงตลาดเราด้อยตรงกระบวนการผลิตเราด้อยตรงผลิตภัณฑ์ยังไม่เตะตาไม่ต้องใจนะคะหรือเราด้อยเรื่องมาตรฐานลองมองตัวเราเองนะคะแล้วก็ขอในสิ่งที่เรายังรู้สึกอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ยกระดับของเราขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้สิ่งที่ท่านได้ก็คือมาตรฐานคุณภาพการผลิตนะคะในกระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการผลิตมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการ planning การอะไรวางแผนการผลิต forecasting คาดการณ์การผลิตท่านจะได้สั่งวัตถุดิบได้ถูกว่าควรจะมาแค่ไหนอย่างไรไม่ใช่มาแล้วมาสต็อกอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ใช้ไม่หมดแล้วก็หมดอายุแล้วถูกขโมยถูกต้องเปิดน้ำเปิดไฟเพื่อดูแลมันจะต้องมียามคอยเฝ้าวัตถุดิบอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่นะคะเรื่องของ customer service เป็นอย่างไรเรื่องของ purchasing procurement ของท่านจะซื้อจัดหาท่านโอเคไหมทำแบบไหนทำเป็นแบงก์เก็ตออเดอร์ไว้แล้วท่านค่อยๆดึงมาไหมฝากไว้ที่คนขายแล้วท่านค่อยดึงมาใช้ไหมหรือทำแบบไหนมันมีเทคนิคของมันนะคะซึ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่ลดต้นทุนได้นะคะถ้าเราคิดได้หรือว่าเรามีองค์ความรู้ตรงนั้นเราก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยลีนนะคะไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ยังไม่ควรจะจ่ายเพราะตรงนี้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดกับท่านได้นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการลดของเสียก็ช่วยได้นะคะถ้าบางทีเราก็แบบทำแล้วเราก็ไม่เห็นอะทุกวันเราประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดแต่ถ้าหากว่ามีที่ปรึกษาเข้ามามองดูกระบวนการของท่านเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนใหม่ที่ไม่เขาเห็นมาหลายแห่งแล้วแล้วเขามาเจอท่านท่านเห็นของท่านทุกวันท่านอาจจะมองไม่เห็นจุดด้อยตรงนั้นแต่เขามาเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะแนะนำท่านเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าท่านเองต้องการอะไรชี้จุดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วผู้บริหารนะคะในองค์กรเนี่ยค่ะของท่านต้องเอาใจใส่ในการที่จะเข้าร่วมโครงการถ้าผู้บริหารไม่สนใจนะคะความร่วมมือตรงนี้ก็จะเกิดน้อยถ้าเกิดน้อยผลประโยชน์ก็จะเกิดน้อยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือระหว่างที่ปรึกษากับตัวองค์กรเองจะต้องเข้มแข็งแล้วก็เมื่อผ่านโครงการไปแล้วมันจะได้เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วมันก็จะตอบสนองความตั้งใจภารกิจของสสว.ได้แล้วมันก็จะกระทบไปสู่เป้าหมายของชาติได้ว่าเราได้เพิ่มผลผลิตตรงนี้แค่ไหนอย่างไรสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติแค่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งมันอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มตลาดโดยใช้ดิจิทัลออนไลน์นะคะตอนนี้เราค้าขายกันโดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ท่านทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ลงเว็บของท่านหรือว่าจะฝากขายที่เว็บไหนนะคะแล้วก็รับออเดอร์มันอาจจะเป็นพรีออเดอร์ที่ท่านก็ไม่ต้องมาทำสต็อก
แล้วก็ขายออกไปเพราะฉะนั้นจะมีเทคนิคเรื่องการตลาดที่จะใช้ทางเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยนะคะซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้คำปรึกษาท่านได้ด้วยตรงนั้นก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจที่ท่านเลือกดูได้นะคะแล้วก็เลือกที่จะดำเนินการได้ตรงนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่ก็คิดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับสินค้าของท่านนะคะผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถลดต้นทุนได้ตรงนี้เนี่ยค่ะสสว.ก็วางเป้าไว้ว่าโครงการนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 10% นะคะต่อปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำกับผู้เชี่ยวชาญนะคะกับที่ปรึกษาของเราเนี่ยจะต้องถูกคำนวณออกมาเป็นเม็ดเงินไม่ว่าจะเรื่องลดเวลาลดเวลาไปตรงนั้นเนี่ยท่านเซฟเงินเท่าไหร่ลดตรงนี้ค่ะก็คือคิดมันเป็นค่าแรงคนหรืออะไรพวกนี้นะคะมันก็จะสะท้อนเป็นเงินจากเวลาก็กลายเป็นเงินได้นะฮะหรือจากการลดของเสียก็กลายเป็นเงินได้นะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยค่ะมันจะต้องออกมาเป็นตัวเลขเพราะว่าตัวเลขมันจะวัดได้เรื่องประสิทธิภาพเกิดแบบไหนอย่างไรนะฮะไม่ว่าจะต้นทุนเวลาความน่าเชื่อถือทั้ง3อย่างเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นสตังค์เพื่อที่จะมาบอกว่าตัวชี้วัดใช้ได้แต่ความเห็นของผู้เข้าไปในสถานประกอบการของท่านคือผู้ประกอบการไอ้โทษค่ะของที่ปรึกษาเนี่ยกับท่านที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องเห็นชอบด้วยกันว่าใช่ตัวเลขนี้ผมยอมรับใช่ผมลดต้นทุนได้ขนาดนี้ใช่ไม่ใช่ที่ปรึกษาจะไปเขียนตัวเลขเอาเองท่านต้องเห็นผลงานของเขาและท่านเองท่านทำแล้วก็มันก็เกิดอย่างนั้นจริงมันถึงจะใช่ว่าตัวเลขนั้นก็คือตัวเลขที่เราจะเป็นผลงานแล้วก็ส่งให้กับสสว.นะคะค่ะการจัดฝึกอบรมครั้งนี้นะคะสรุปแล้วก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกโครงการแล้วก็วินิจฉัยประเมินตัวเองก็คือ self assessment ซึ่งเดี๋ยวท่านจะต้องเจอนะคะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยได้รู้เทรนด์ของอาหารอนาคตนะคะแล้วก็วิธีการขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice Logo นะคะซึ่งตรงนี้ท่านสามารถที่จะไปเคลมแล้วก็โฆษณาในแพ็กเกจจิ้งของท่านได้นะฮะหรือจะเป็นลักษณะการใช้ QR Code ที่กีดปุ๊บมันจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับท่านเกี่ยวกับสินค้าของท่านนะคะแล้วก็เรื่องของโภชนาการทางเลือกสุขภาพขึ้นมาได้นะคะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยค่ะทุกท่านจะได้รับความรู้นะคะที่จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาสินค้ากระบวนการผลิตของท่านเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้การดำเนินโครงการแล้วก็จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จนะคะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการค่ะก็ขออนุญาตเปิดการประชุมไอ้โทษการสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะอยู่กับเราจนถึงตอนเย็นนะคะความรู้ที่ได้ทั้งหมดนะคะท่านตักตวงให้เต็มที่นะคะค่ะมาแล้วก็เต็มที่กับมันนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันอาหารนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญทางผู้บริหารของทางสถาบันอาหารนะคะร่วมด้วยทางผู้อำนวยการสถาบันอาหารนะคะและท่านรองผู้อำนวยการสถาบันอาหารนะคะค่ะคุณนิตยานะคะและผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและข้อมูลค่ะคุณรพีพรนะคะและในส่วนของทางทีมวิทยากรนะคะคุณอรนันต์มหากพงษ์และคุณจิรศักดิ์นะคะและผู้จัดการโครงการนะคะผู้จัดการโครงการของ SME Regular Level ของปี63นะคะคุณพรศิริศิลปนาถค่ะถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าเวทีนะคะค่ะเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะโอเคค่ะช่างภาพพร้อมให้สัญญาณเลยนะคะชิดได้ค่ะเราใส่แมสก์ไม่ผิดค่ะเป็นเซ็นเตอร์หรือยังคะถ้าเซ็นเตอร์แล้วแจ้งนะคะค่ะ
และขออีกหนึ่งช็อตนะคะเป็นการถ่ายรูปรวมกับทางผู้ประกอบการนะคะขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการทุกท่านนะคะยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เห็นทุกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้เรานั่งเว้นระยะห่างกันนะคะทุกคนเว้น1เมตรนะคะเป็นระยะปลอดภัยนะคะสำหรับโควิดค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปแรกเป็นเรียบร้อยก่อนนะคะค่ะขออีกรูปนะคะแล้วก็ขอรูปสุดท้ายนะคะเป็นกดไลค์นะคะเยี่ยมค่ะเดี๋ยวช่างภาพพร้อมให้สัญญาณเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันอาหารนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะและในช่วงเวลาต่อไปนะคะจะขออนุญาตเตรียมความพร้อมในส่วนของการแนะนำในส่วนของตัวโครงการนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะขออนุญาตเซตอัพอุปกรณ์สักครู่ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่ทางผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะเข้าสู่ในส่วนของการบรรยายในหัวข้อแรกนะคะวันนี้เรามีการแนะนำโครงการนะคะโดยวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากทางนักวิจัยนะคะจากทางแผนกวิจัยนโยบายอุตสาหกรรมนะคะคุณสุจิตพิญโยนะคะมาแนะนำประชาสัมพันธ์ในส่วนของตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Regular Level ของปี2563ค่ะเดี๋ยวเชิญรับฟังการแนะนำนะคะว่าโครงการนี้ดียังไงเข้าแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะจากคุณสุจิตได้เลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะขอแนะนำตัวก่อนนิดนึงนะคะชื่อนางสาวสุจิตพิญโยค่ะเป็นนักวิจัยภายใต้โครงการ SME Regular Level นะคะ2563ค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำวัตถุประสงค์ของโครงการสักเล็กน้อยนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยและบุคลากรในธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆเช่นด้านการตลาดด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะคะด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้าและบริการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจรวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่2นะคะเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นโดยการต่อยอดเพื่อให้ได้รับไปรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากลซึ่งเบื้องต้นท่านอนงค์นะคะได้กล่าวไปแล้วนะคะภายใต้ของโครงการวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะอันนี้เราจะมาเข้ารายละเอียดของคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะคะคือผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะปุ๋ยหรือว่าพวกปุ๋ยเคมีหรือว่าอาหารแบบอาหารสัตว์ก็ได้นะคะกิจกรรมภายใต้โครงการของเรานะคะ1อบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เพื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ SME Regular Level นะคะ2รับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการค่ะ3คัดเลือกผู้ประกอบการตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน160กิจการนะคะ4ดำเนินการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในเชิงลึกก็คือเราจะมีที่ปรึกษาเข้าร่วมให้คำปรึกษา5แมนเดย์ค่ะคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนะคะผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทยทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งดำเนินธุรกิจปกติมาไม่น้อยกว่า3ปีนะคะ2นะคะรายได้รวมปีล่าสุดไม่เกิน100ล้านบาทค่ะค่ะอันนี้คือด้านที่การให้คำปรึกษาในปี2563ของเรานะคะภายใต้ของสถาบันอาหารนะคะคือเราก็ยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักนะคะ1คือด้านการขออนุญาตเลขอย.ซึ่งถ้าผู้ประกอบการท่านใดติดปัญหาด้านการขอเลขอย.สถานที่ผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่การยื่นหรือการติดต่อกับทางสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะคะสามารถให้ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำหรือว่าเข้าโครงการของเราที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ5แมนเดย์นะคะ2นะคะด้านลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งตอนนี้ค่ะเราอาจจะเป็นที่ปรึกษาจะเข้าไปในการให้ซอฟต์แวร์หรือเป็นข้อมูลด้านการลดต้นทุนหรือว่าเป็นเซเว่นเวสหรือเวสที่ผู้ประกอบการนะคะมีสูญเสียไปนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ลดการสูญเสียในการดำเนินงานหรือว่าการผลิตนะคะ3นะคะด้านการจัดทำฉลากแสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเรื่องสุขภาพค่ะซึ่งในหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะมีการบรรยายในช่วงบ่ายนะคะท่านวิทยากรคุณอนันต์มหคพงศ์อะค่ะก็คือเป็นหนึ่งเป็นที่ปรึกษาภายใต้ในทีมนะคะเดี๋ยวท่านจะมาแนะนำแล้วก็อธิบายนะคะถ้าผู้ประกอบการท่านไหนสนใจสามารถติดต่อท่านแล้วก็ให้ท่านอธิบายหรือว่าเป็นที่ปรึกษาภายใต้บริษัทของท่านได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านระบบคุณภาพนะคะคือด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP Codex ด้านจัดทำระบบมาตรฐาน HACCP แล้วก็ด้าน BRC ISO 22002ปี2018นะคะผู้ประกอบการบางรายอาจจะGMP Codex เราได้แล้วอยากจะทำ HACCP เพิ่มเติมถ้าเรามีที่ปรึกษาให้การให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้แค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะค่ะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถสมัครทำแล้วก็ QR code ด้านนี้ได้เลยนะคะเอกสารตามที่ทุกท่านได้รับค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทางคุณสุจิตพิญโยนะคะที่มาแนะนำในส่วนของตัวกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตนะคะ SME Regular Level ค่ะของปี2563นะคะอย่างที่ทราบไปแล้วนะคะว่าโครงการนี้ดียังไงนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code ที่เรามีโลอัพตั้งไว้ด้านหน้าหรือว่าที่หน้าจอได้เลยนะคะเลือกได้เพียง1ด้านนะคะตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้นะคะค่ะในส่วนนี้นะคะวันนี้ค่ะวันดีนะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเหมือนกันเรามาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวโครงการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งภายใต้กิจกรรมนะคะค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก่อนนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการบรรยายในช่วงแรกนะคะจะขออนุญาตเซตอัพอุปกรณ์อีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังบรรยายในหัวข้อแรกวันนี้กันนะคะสักครู่เดียวค่ะค่ะ
ณช่วงเวลานี้นะคะก็จะนำทุกท่านเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแรกของวันนี้นะคะซึ่งเป็นการบรรยายหัวข้อเทรนอาหารสุขภาพปี2020นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางสถาบันอาหารนะคะได้รับเกียรติจากทางท่านวิทยากรที่มากความสามารถนะคะและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอาหารเองค่ะซึ่งเป็นคุณจิรศักดิ์คำสุรินะคะขออนุญาตแนะนำประวัติของท่านวิทยากรของเรานะคะจากสถาบันอาหารให้ทุกท่านฟังพอเป็นสังเขปนะคะค่ะปัจจุบันค่ะคุณจิรศักดิ์นะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกวิจัยนโยบายอุตสาหกรรมค่ะจากสถาบันอาหารนะคะและการศึกษาสูงสุดของท่านค่ะท่านจบปริญญาโทนะคะสาขาเศรษฐศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารนะคะและความเชี่ยวชาญค่ะความเชี่ยวชาญของท่านเป็นพิเศษนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญสามารถในด้านของเศรษฐศาสตร์นะคะภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยค่ะค่ะและณโอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรของเราค่ะคุณจิรศักดิ์คำสุริค่ะเรียนท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ตัวประเด็นที่จะนำเสนอนะครับก็เป็นเรื่องของจับกระแสเทรนด์ฮิตนะครับที่ตลาดอาหารสุขภาพนะครับก็คือเทรนด์ปัจจุบันนะครับมันเป็นลักษณะของผู้บริโภคเป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าตัวสุขภาพมันเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคทุกคนมีความต้องการอยู่แล้วนะครับทั้งในอดีตและในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตด้วยนะครับซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่มันส่งผลต่อตัวสุขภาพเราจริงๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดกับประชากรเราโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคก็คือว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยโครงสร้างโดยทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเป็นอย่างที่เราทราบว่าเป็นผู้บริโภคสูงวัยมากขึ้นนะครับทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความต้องการในเชิงสุขภาพรวมถึงตัวประชากรในวัยต่างๆนะครับก็มุ่งเน้นมาในเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะครับซึ่งมันทำให้เกิดตัวประเด็นนะครับของอาหารที่มันจะต้องสปอร์ตกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาดูว่าทิศทางจริงๆของตัวอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆนะมันภาพมันคือบางท่านอาจจะบอกว่ามันไกลตัวนะครับในเชิงของธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารบางท่านอาจจะบอกว่ามันใกล้ตัวมันทำได้ง่ายๆนี่นะครับวันนี้เราจะลองมาดูว่าจริงๆแล้วตัวอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องยากหรือว่าถ้ามันยากเราจะทำได้ไหมหรือถ้ามันง่ายเราจะปรับเปลี่ยนกระบวนการยังไงให้มันสามารถที่จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจของเรานะครับบางทีภาพมันอาจจะดูยากเฮ้ยมันเข้าถึงยากจริงอาหารสุขภาพมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเราฉายภาพให้ดูนะครับประเด็นในวันนี้นะครับจะมี2ประเด็นใหญ่ๆนะครับผมก่อนอื่นผมอยากให้ผู้ประกอบการเห็นภาพในเชิงมหาภาคก่อนภาพใหญ่ๆของอุตสาหกรรมอาหารก่อนเพราะว่าถ้าเรามองไม่เห็นภาพใหญ่แล้วเราตีโจทย์ภาพใหญ่ไม่ออกแล้วภาพเล็กก็เป็นเรื่องลำบากนะครับเพราะว่าภาพเล็กมันจะล้อตามภาพใหญ่นะครับถ้าคุณตีโจทย์ในภาพใหญ่ผิดภาพเล็กก็จะผิดไปด้วยนึกออกครับภาพเล็กก็คือภาพในเชิงของธุรกิจนะครับสารประกอบการเองนะครับถ้าเราเห็นภาพใหญ่เนี่ยประเด็นของมันก็คือว่าภาพใหญ่มันคือเบนช์มาร์กของเรานึกออกไหมครับถ้าภาพใหญ่มันโตเขาโตแต่เราไม่โตนั่นแหละครับคือปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าภาพใหญ่เขาแย่แต่เราโตแสดงว่าเราชนะตลาดเราชนะภาพใหญ่แสดงว่าเราต้องมีจุดแข็งนึกออกไหมครับเรื่องประเด็นพวกนี้มันเป็นประเด็นที่ต้องสนใจภาพใหญ่อยู่นิดหน่อยบางท่านอาจจะยังเข้า
าเรียกอะไรยังไม่ได้สนใจภาพใหญ่เท่าไหร่นักแต่อยากให้เห็นว่าภาพใหญ่เวลาเรามองอะไรบ้างนะครับแล้วอยากให้ดูภาพของอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราก่อนนะครับระหว่างนี้ผมก็จะอธิบายเรื่องว่ามันมีประโยชน์ยังไงตัวเลขพวกนี้มันมีประโยชน์ยังไงท่านจะได้นำไปใช้ในการที่จะปรับปรุงธุรกิจหรือว่าตัวผลิตสินค้าให้มันสอดรับกับภาพใหญ่นะครับประเด็นสัก3ข้อแรกเนี่ยผมจะมอนิเตอร์ให้เห็นภาพใหญ่ก่อนซึ่งก็จะพยายามกระชับนะครับแล้วอีกประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นที่โฟกัสในเรื่องของเทรนด์สุขภาพในวันนี้นะครับซึ่งสไลด์ผมเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับผมอาจจะมีเพิ่มจากที่อยู่ในมือท่านนิดหน่อยได้ยังไงเดี๋ยวให้น้องก็โหลดให้ทีหลังนะครับขออนุญาตไปเร็วๆก่อนนะครับคือภาพอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราเวลาเรามองอุตสาหกรรมอาหารมองธุรกิจนะครับมันมีเขาเรียกอะไรเซกเตอร์ที่สำคัญอยู่ประมาณ3ส่วนมันก็คือภาคกลุ่มภาคการผลิตก็คือพวกท่านทั้งหลายนึกออกไหมครับภาคผลิตมันก็จะมีกลุ่มผู้บริโภคนะครับก็คือคนที่ซื้อสินค้าเราใช่ไหมครับแล้วก็จะมีภาคส่งออกนะครับภาคส่งออกก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือผู้บริโภคจะมี2ส่วนง่ายๆก็คือคนตลาดในประเทศผู้บริโภคในประเทศก็คือคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาอยู่บ้านเรานะครับก็จะมีภาคส่งออกซึ่งเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็จะมีสองเพราะฉะนั้นสินค้าของท่านเป็นสินค้าอะไรก็ดูตามนี้ถ้าตลาดในประเทศเศรษฐกิจขยายตัวดีสินค้าของท่านดีด้วยไหมนึกออกไหมครับถ้าตลาดโลกล่ะมากน้อยแค่ไหนเราพึ่งมากน้อยแค่ไหนถ้าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาเรามีปัญหาด้วยไหมหรือว่าพวกค่าเงินอะไรต่างๆมันมีอิทธิพลด้วยไหมพวกนี้เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจจะต้องมีความใส่ใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ก็ตามนะครับโดยเฉพาะรายเล็กๆอาจจะยังไปไม่ถึงในแง่ของส่งออกมีส่งออกไปบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำการส่งออกเองเพราะนั้นอาจจะไม่ได้พิจารณาเรื่องของค่าเงินนั่นนี่แต่ว่าถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่ค่าเงินมีอิทธิพลมากต่อการค้าของเขาโดยเฉพาะถ้าเขาพึ่งพิงตลาดในต่างประเทศค่อนข้างมากนึกออกไหมครับค่าเงินบาทนี่ส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนได้เลยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับประเด็นพวกนี้นะครับซึ่งเวลาเราดูภาคธุรกิจนะครับก็อุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเราจะดูอะไรปกติเราก็จะดูฝั่งผลิตนะครับผลิตมากน้อยแค่ไหนปกติเวลาเราผลิตจริงๆน่ะโดยทั่วไปเราก็จะผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดก็คือฝั่งผู้บริโภคหรือฝั่งส่งออกนั่นเองนะครับก็ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็แล้วแต่ซึ่งในปีที่แล้วมันลดลงปกติอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราถ้าพูดถึงการผลิตเนี่ยมันจะโตเดี๋ยวนี้มันจะโตต่ำครับมันจะโตประมาณสักไม่เกิน 5% ต่อปีในภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉลี่ยนะครับท่านก็ไปดูว่าท่านน่ะโตมากกว่าหรือโตน้อยกว่านี้ถ้าท่านโตมากกว่าแสดงว่าท่านมีสิทธิ์ชนะตลาดแสดงว่าท่านต้องมีของดีมีผลิตภัณฑ์ดีหรือมีกลยุทธ์การทางธุรกิจดีมีตลาดดีหรือมีเรื่องอื่นมีโนว์ฮาวที่ดีสินค้าทำให้สินค้าต่างมีศักยภาพแล้วสามารถเอาชนะตลาดได้นึกออกไหมครับอันนี้เป็นการดูง่ายๆเลยนะครับเขาปีที่แล้วการผลิตโดยรวมคนก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยผลิตลดลงแสดงว่าเขายอดขายลดลงนั่นนี่นึกออกไหมครับแต่ท่านยังสามารถเติบโตได้ยอดขายยังดีแสดงว่าท่านชนะตลาดใช่ไหมครับแต่ตรงข้ามถ้าตลาดถ้าภาคการผลิตเพิ่มสูงแต่ท่านยอดขายท่านลดลงนั่นแหละครับคือปัญหาต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของท่านหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ของท่านนึกออกไหมครับก็จะดูง่ายๆอย่างนี้นะครับปีที่แล้วมันลดลงครับปีที่แล้วอย่างที่ท่านทราบบางท่านคือส่งออกก็จะรู้ว่าค่าเงินแข็งมากครับค่าเงินบาทแข็งมากเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีตลาดในประเทศก็เริ่มชะลอตัวหลังจากอาจจะมีกิจกรรมเขาเรียกอะไรนักท่องเที่ยวเริ่มชะลอตั้งแต่ปีที่แล้วนึกออกไหมแต่ก่อนที่จะโควิดนะครับที่พูดก็คือชะลอลงมาแล้วภาพก็เริ่มชะลอตัวมีปัญหานั่นนี่กันอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาทำให้ภาพธุรกิจค่อนข้างที่จะแย่ลงนะครับวิธีการดูนะครับเนี่ยครับที่ผมชี้ดูก็คือไอ้ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขภาคการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหารของเราในช่วงสัก 4-5 ปีเนี่ยมันโตนะครับโตประมาณสัก 2-3% ต่อปีแล้วมันเพิ่งมาลง2%ต่อปี2%ในปีที่แล้วเองนะครับปกติอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราก็จะดีมาตลอดเพราะฉะนั้นท่านก็ดูว่าท่านโตตามตัวอินเด็กซ์ไหมนะครับตัวอินเด็กซ์ก็คือตัวโกรทของมันดูจากโกรทนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้
แล้วสินค้าอะไรที่โตบ้างในระดับโลกนะครับโทษครับในระดับอุตสาหกรรมบ้านเราผมเซกเมนต์เป็นใหญ่ออกมาเป็นประมาณนี้ครับลองพิจารณาดูได้นะครับว่ามีใครโตมีใครลดนะครับถ้าท่านอยู่ในเซกเมนต์พวกนี้ถ้าเขาโตท่านโตหรือท่านลดหรือถ้าโตก็โตมากกว่าแสดงว่าท่านดีกว่าเนื้อไหมครับพวกโกรธพวกนี้สามารถดูเป็นเบนช์มาร์กของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่านได้นะครับกว้างๆแล้วจะมีไส้ในมากกว่านี้นะไม่ได้แสดงรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับก็พอเห็นภาพใหญ่เราก็ต้องไปปรับปรุงเนื้อไหมครับไปปรุงว่าเราโตแย่หรือไม่โตเรียกอะไรสวนทางกับตลาดหรือว่าแย่กว่าตลาดอะไรเนี้ยเราต้องกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจเรานึกออกไหมครับนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการบริโภคอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องเหมือนศึกษาในเชิงโครงสร้างของมันนะครับว่าตัวผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติอันนี้คือตลาดในประเทศนะครับปกติเนี่ยคนเราเวลาการบริโภคนะครับจะกินจะใช้อะไรส่วนใหญ่มันเพิ่มขึ้นทุกปีแหละครับโดยปกตินึกออกไหมครับของกินของใช้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรหรือว่าตามรายได้ของเราที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ว่าในช่วงสัก2ปีหลังการบริโภคเริ่มลดลงนึกออกไหมครับมันลดลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตลาดมันเล็กลงนึกออกไหมครับหรือถ้าไม่เล็กลงก็คือโตในอัตราที่แย่ลงพอตลาดมันเล็กลงมันจะเกิดอะไรขึ้นครับธุรกิจก็ต้องแข่งขันรุนแรงนึกออกไหมครับเพราะผู้เล่นยังอยู่เท่าเดิมหรือว่าเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตลาดมันหดตัวเลขพวกนี้มันสามารถชี้ได้หมดนึกออกครับอันนี้เป็นภาพรวมๆปกติคนครัวเรือนเวลาเขาวัดตัวเลขการบริโภคอะครับภาพของทั้งประเทศนะครับเขาจะวัดจากตัวค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนะครับก็คือตะกร้าค่าใช้จ่ายเราเนี่ยครัวเขารับไปครัวเรือนนะครับครัวเรือนหนึ่งบ้านเราก็เป็นสัก3คนเศษนี่นับก็คูณไปว่าจำนวนคนก็เฉลี่ยคูณเข้าไปมีเงิน100บาท33บาทเป็นค่าใช้จ่ายในอาหารและเครื่องดื่มท่านอยากรู้มูลค่าตลาดท่านก็คูณเข้าไปค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเท่าไหร่ก็คูณ 33% เข้าไปผมมีให้แล้วอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยครับก็คือเงินก้อนนี้ 33% ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนของท่านสมมติมีครัวเรือนท่านมีค่าใช้จ่าย 10,000 3,300 บาทเป็นค่าอาหารต้องนับเป็นค่าอย่างอื่นเนี่ยคือมูลค่าเขาเรียกอะไรตลาดของท่านอยู่ในเซกเมนต์ไหนก็ย่อยๆเข้าไปก็จะมีย่อยๆเข้าไปนึกออกไหมครับเวลาดูพวกนี้ข้อมูลพวกนี้จะอยู่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาจะทำสัมมโนทุกไตรมาสท่านไปดูได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ส่งผลต่อการวางแผนธุรกิจของท่านได้ด้วยนะครับปีที่แล้วก็นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับนอกจากตัวรายได้แล้วก็มีเรื่องของพวกปัญหาพวกหนี้สินท่านก็ต้องดูประกอบด้วยปัจจุบันครัวเรือนไทยมีปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอมีปัญหาหนี้ปั๊บมันก็จะส่งผลต่อเขาเรียกตัวกำลังในการบริโภคกำลังในการก่อหนี้นั่นนี่มันจะมีปัญหาเข้ามานะครับทำให้คนก็จะเริ่มระมัดระวังนึกออกไหมครับพอระมัดระวังปั๊บส่งผลต่อการซื้อปกติเคยซื้อจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกมือหรือซื้อง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะซื้อยากคนแต่ใช้เวลาคิดมากขึ้นใช่ไหมครับนี่มีผลต่อธุรกิจท่านนั้นนะครับนะครับบ้านเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีศักยภาพนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอาหารสุทธินะครับเป็นบวกเป็นดุลการค้าเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราส่งออก1ล้านล้านบาทนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับไม่รู้ท่านไหนมีส่วนมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับอาจจะมีเอี่ยวด้วยแสดงว่าท่านมีส่งผลต่อการสร้างรายได้เข้าประเทศไทยด้วยนะครับท่านมีเอี่ยวเท่าไหร่ลองเอายอดขายของท่านไปหารดูอาจจะบวกมาจิ้นบวกภาษีบวกค่าศุลกากรอะไรนิดหน่อยลองบวกเข้าไปดูหาดูว่าท่านมีเป็นส่วนเล็กๆของนี่หรือเปล่านะครับเรานำเข้านะครับสินค้าประมาณสักเกือบ4แสนล้านนำเข้ามี2ส่วนก็คือนำเข้าบริโภคกับนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบของท่านทั้งหลายนึกออกไหมครับแล้วเราเซอร์พลัสก็คือบวกเข้ามาเราเกินดุลการค้าเนี่ย600กว่าล้านนะครับเยอะมากนะครับดุลการค้านี่มันก็จะส่งผลต่อเขาเรียกอะไรรายได้ของผู้ประกอบการนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะลงไปที่ตัวเกษตรกรต้นน้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพคือบ้านเราครับคือเราพยายามจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยให้มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราไม่อยากแข่งกับเวียดนามเราไม่อยากแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเราสู้เขาได้ไหมครับเรื่องต้นทุนเราสู้เขาไม่ได้ครับ
ราะฉะนั้นเราพยายามจะภาครัฐก็พยายามจะผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงหนึ่งในนั้นก็คืออาหารเพื่อสุขภาพแหละครับที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์สุขภาพสามารถสร้างความแตกต่างขายได้ราคามากขึ้นมีมาร์จิ้นมากขึ้นนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นภาพเดียวกันที่เราอยากให้มาเห็นแต่นี่เป็นรูปของมูลค่านำเข้านะครับที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเมื่อกี้นี้ครับอันนี้เป็นนำเข้าวัตถุดิบกับตัวนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปนะครับพร้อมรับประทานนะครับอันนี้ก็เหมือนกันตัวนำเข้าเนี่ยครับวัตถุดิบที่ท่านใช้ในการแปรรูปหรือผลิตสินค้าบางส่วนก็อยู่ในนี้แหละครับบางอย่างก็ข้าวสาลีอย่างเงี้ยบ้านเราแทบจะไม่มีพอสำหรับอุตสาหกรรมนะครับก็นำเข้าแท้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าท่านไม่รู้จักอัตราแลกเปลี่ยนท่านไม่สนใจความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทพวกนี้คือส่งผลต่อต้นทุนของท่านทั้งนั้นนึกออกไหมครับข้าวสาลีใครใช้แป้งผมว่าอาจจะมีในห้องนี้ใช้แป้งสาลีใช้วัตถุดิบจากการนำเข้าถั่วเหลืองบ้างน้ำมันถั่วเหลืองบ้างอะไรพวกนี้นะครับผลไม้ต่างประเทศบ้างอะไรพวกนี้มันส่งผลต่อต้นทุนแล้วก็ราคาทั้งนั้นครับเรื่องของค่าเงินเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคาในต่างประเทศนะครับก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ละเลยในภาพของแมคโครภาพของต่างประเทศพวกนี้นะครับมอนิเตอร์ไว้อยู่อาจจะเป็นบางท่านอาจจะดูแค่ดูราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกตลาดชิคาโกตลาดนั่นตลาดล่วงหน้าเป็นอินดิเคเตอร์ในการที่จะมอนิเตอร์ต้นทุนวัตถุดิบเทรนด์นึกออกไหมครับพอตลาดต่างประเทศมันขึ้นสักพักหนึ่งบ้านเรามันก็ต้องปรับขึ้นเลยครับเวลานำเข้านึกออกครับต้นทุนของท่านก็จะขึ้นตามเวลาพวกนี้มันมีพีเรียดมันมีเวลาของมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าอยู่บางทีอาจจะ1เดือน2เดือนมันจะทำให้ท่านสามารถที่จะวางแผนต้นทุนวัตถุดิบหรือวางแผนการผลิตหรือรายได้ของท่านประเมินรายได้ของท่านว่าต้นทุนวัตถุดิบเราน่าจะสูงขึ้นอาจจะต้องทำให้ยอดให้มากขึ้นใน2เดือนถัดไปเพื่อจะได้ cover ตัววัตถุดิบที่มันเพิ่มขึ้นนึกออกไหมครับพวกนี้มันส่งผลทั้งนั้นนะครับตัวเลขพวกนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกันทั้งนั้นนะครับอันนี้ที่ผมเรียนไปประธานโทษก็คือตัวนี่คือตัวส่งออกที่ผมเรียนไปก็คือเราพยายามใน1ล้านล้านบาทที่เราส่งออกครับเรามานำมาจัดกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆ2กรุ๊ปนะครับก็คือกรุ๊ปที่มันเป็นสินค้าเกษตรบ้านเรายังมีเกษตรมีข้าวมีผักผลไม้อะไรที่มันยังไม่แปรรูปอยู่มันยังเป็นสินค้าพื้นฐานก็เรียกคอมโมดิตี้ซึ่งสินค้าพื้นฐานพวกนี้ประเด็นหลักของมันคือมันประเทศอื่นๆก็ผลิตได้ใครก็ผลิตได้ไม่แตกต่างกันข้าวก็อาจจะเป็นข้าวคนละสายพันธุ์จริงแต่ว่าทดแทนกันได้สมบูรณ์ผู้ซื้อต่างประเทศหรือผู้บริโภคเห็นแล้วก็ไม่ต่างทดแทนได้ราคาใครถูกทีนี้เล่นเรื่องราคาเลยนึกออกไหมครับพอเล่นเรื่องราคาปั๊บทุกเจ้าก็จะแข่งขันกันเรื่องราคาปัญหาก็คือว่าพอแข่งขันเรื่องราคาปั๊บมาจินท่านก็น้อยท่านก็ถูกบีบให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ซื้อก็จะบีบผู้นำเข้าก็จะบีบให้ท่านขอต่อราคานั่นขอต่อราคานี้เพราะสินค้าของท่านไม่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆในท้องตลาดท่านก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองราคานึกออกไหมครับกำหนดราคาเองนี่แหละครับคือปัญหาของสินค้าคอมมูนิตี้สินค้าเกษตรบางท่านอาจจะส่งออกพืชผักผลไม้ที่ประเทศอื่นก็มีนึกออกไหมครับอันนี้พูดถึงประเทศอื่นก็มีแป้งก็แป้งเหมือนกันไม่ต่างกันทดแทนกันได้ข้าวก็อย่างที่เรียนไปตัวสินค้าอื่นก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือประเด็นที่เราอยากพยายามจะผลักดันให้ตัวข้างบนนะครับก็คือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ในอดีตมันเคยมีประมาณสักเดี๋ยวนะครับมันมีเคยมีประมาณสัก 30% นะครับปัจจุบันเนี่ยเราพยายามผลักมันมาอยู่ให้มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นปัจจุบัน 47% ซึ่งก็เป็นเหมือนนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าสินค้ากลุ่มพวกนี้คือสินค้ามูลค่าเพิ่มนะครับใช้เทคโนโลยีใช้โนว์ฮาวใช้องค์ความรู้ใช้หลักคิดใช้กระบวนการในการไปรูปใช้องค์ความรู้ใช้ระบบมาตรฐานนั่นนี่ที่เอามาจับนะครับมันทำให้สินค้าพวกนี้แตกต่างนะครับแตกต่างจากสินค้าคนอื่นแตกต่างจากตลาดเพราะแตกต่างปั๊บแล้วเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออำนาจการต่อรองของท่านบอกท่านมีเจ้าเดียวเงี้ยผลิตได้เจ้าเดียวผลิตได้แบบไม่มีคู่แข่งใช่ไหมครับท่านก็มีอำนาจต่อรองท่านก็สามารถที่จะกำหนดราคาเองได้แล้วก็เป็นที่ต้องการถ้าทำตลาดได้มากขึ้นนะครับมันก็เป็นลักษณะนี้คือสินค้าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็รู้ภาครัฐก็รู้ก็พยายามทำกันอยู่อยากให้มันเป็นแนวนี้ซึ่งบางท่านอาจบอกว่ามันยากบางท่านบอกเคยทำมาตั้งแต่
รุ่นปู่ย่าตายายนึกออกไหมครับสินค้าเดิมๆก็ทำเหมือนเดิมขายเดิมก็ยังขายได้อยู่บางท่านจริงครับขายได้อยู่แต่ผมไม่รู้วันไหนท่านจะมีคู่แข่งวันไหนประเทศจีนจะมาวันไหนเขามาลงทุนเขาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ใช้เครื่องจักรหมดท่านยังใช้แรงงานอยู่ผลิตแป้งอันนี้เหมือนกันเขาผลิตใช้เครื่องจักรโม่ปั่นท่านยังผสมแป้งท่านยังใช้คนตีแล้วท่านคิดว่าท่านจะยังสู้เขาได้อยู่ใช่ไหมครับนี่แหละครับเรื่องพวกนี้บางทีวันนี้เราแข่งขันได้อยู่เรายังขายได้อยู่ใช่แต่ไม่รู้วันไหนท่านจะอาจจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นของเราคือเราก็พยายามจะพัฒนายกระดับสินค้าพวกนี้ให้มันมีมูลค่ามากขึ้นใครเคยผลิตสินค้าขั้นกลางอยู่ก็เป็นแค่แป้งเป็นอะไรไม่แตกต่างอย่างที่ผมเรียนไปก็ต้องมีสินค้าอื่นแตกลายอื่นๆเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันสร้างตาสินค้าให้มันบางคน OEM ตลอดไม่เคยผลิตตาสินค้าของตัวเองมาเลยอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับพอวันนึงเค้าเรียกคู่ค้ารายใหญ่ไม่ซื้อจากท่านสมมติซื้อจากจีนแล้วไม่ซื้อจากท่านเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้แล้วพึ่งพิงลูกค้าคนนั้นรายใหญ่คนนั้นรายเดียวอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะครับนึกออกไหมครับเราไม่เพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจก็มีความสำคัญนะครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์ทั้งแบรนด์ทั้งอะไรทำได้หมดครับทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราส่งออกนะครับก็ข้างบนเป็นสัดส่วนนะครับข้างล่างเป็นโกรทในปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเรามีปัญหาพอสมควรท่านก็ดูเปรียบเทียบของท่านว่าท่านอยู่ในเซกเมนต์ไหนถ้าเขาลงแต่เราลงมากกว่าเอาเกิดปัญหาละแสดงว่าเราแย่แต่ถ้าเขาลงเราขึ้นโอเคเขาขึ้นเราขึ้นมากกว่าโอเคหน่วยไหมครับก็เบนช์มาร์กได้คร่าวๆนะครับอันนี้เป็นตลาดนะครับก็จะเป็นตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดอันดับหนึ่งของไทยปัจจุบันนะครับเป็นปีแรกปีที่แล้วเป็นปีแรกในอดีตญี่ปุ่นคือตลาดอันดับหนึ่งมาช้านานสักญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยเบียดกันเป็นที่หนึ่งที่สองมาในอดีตช้านานปัจจุบันนี้คือจีนเป็นตลาดอันหนึ่งใครมีผู้ค้าเป็นจีนก็อาจจะพอทราบนะครับเรื่องจีนเริ่มมีเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเรามี FTA กับจีนทำให้ภาษีลดลงตั้งแต่ปลายปี47โทษปลายปี46เริ่มต้นเต็มปีปี47ก็เรามี FTA ลดภาษีเป็นศูนย์หมดแล้วสินค้าเกษตรนั่นนี่ก็จะมีบางตัวนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะหมดเพราะฉะนั้นการค้าของไทยกับจีนภายใต้อาเซียน FTA อาเซียนนะครับ FTA ไทยจีนอะไรพวกนี้มันทำให้เนี่ยครับจีนก้าวกระโดดอยากให้ดูภาพนี้นะครับสีแดงคือตลาดเดิมญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐแต่ก่อนเนี่ยเคยมีเราเคยส่งตลาดพวกนี้ 50% ก็คือเราพึ่งพวกเขา 50% ปัจจุบันนี้แค่ 32%นะครับแล้วเราพึ่งตลาดใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนนะครับท่านดูจีนนะครับจีนเป็นสีกดมากๆนะครับตัวบนสุดนะครับเขียวตัวบนสุดเห็นว่าอดีตน้อยมากปัจจุบันนี้โอ้โหตลาดจีนนี่มหาอำนาจนะครับจีนแล้วก็อาเซียนเรามี FTA ของเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะค้าขายในภูมิภาคมากขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจเองแล้วก็อะไรเองที่มันขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเรานะครับอาเซียนจีน CMV พวกนี้ครับนะครับมันทำให้การค้าของเราพึ่งพิงมากขึ้นแล้วถามว่าดีหรือไม่ดียังไงนะครับที่ถ้าดูตัวเลขเนี้ยนะครับมันจะดีไหมหรือมันจะยังไงบางคนก็ยังตอบไม่ได้ว่าตกลงมันจะดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามองมุมดีแล้วกันนะครับมองมุมดีก่อนตลาดอย่างที่ผมเรียนตลาดพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นตลาดภายในภูมิภาคบ้านเราข้อดีของตลาดภูมิภาคคืออะไรครับใกล้ใช่ไหมครับต้นทุนโลจิสติกต่างๆหรือว่าส่วนหนึ่งก็เราอาจจะรู้ว่าถ้าทำการบริโภคของเราเช่นคนสปป.ลาวคนเมียนมาคนกัมพูชาใช่ไหมครับบริโภคสินค้าเราเพราะส่วนหนึ่งเขาก็มาทำงานบ้านเราเขาได้เรียนรู้นั่นนี่เป็นข้อดีใช่ไหมครับเราสามารถที่จะรู้พฤติกรรมเขาได้สินค้าเราผลิตหรือขายคนพวกนี้เรารู้พอสมควรต้นทุนต่ำในการทำตลาดนั่นนี่ขนส่งง่ายสะดวกหน่อมครับใกล้ต้นทุนต่ำต่างๆดีใช่ไหมครับดีเศรษฐกิจก็ขยายตัวดีโดยเฉลี่ยก็ดีกว่าทางนะครับแต่ข้อเสียมีไหมครับตลาดพวกนี้ครับมีข้อเสียไหมครับผม
ก็กำลังนึกว่ามีข้อเสียไหมกำลังซื้อใช่ไหมครับต่อหัวเขาจะไม่เหมือนคนพวกนี้คนทางยุโรปทางสหรัฐอเมริกาพวกนี้ใช่ไหมครับกำลังซื้อเขาจะเยอะโอ้ขายของแพงหน่อยของดีหน่อยของเพิ่มมูลค่าส่วนใหญ่ก็ราคาต้องสูงหน่อยใช่ไหมครับที่เราจะอยากผลักดันให้มันไปใช่ไหมครับแต่ว่าเอ้ยแล้วกลุ่มประเทศพวกนี้เขาจะมีกำลังซื้อของเราหรือเปล่าไอ้ของที่ผมบอกว่าพรีเมียมนิสมาร์เก็ตไปรูปหูไฮเอ็นนั่นนี่อาจจะเป็นมาอาจจะต้องใช้ระยะเวลานึกออกครับนะครับก็อาจจะมีคนเปิดตลาดบ้างแต่ว่าต้องใช้เวลาสิ่งประเด็นก็คือกลุ่มสินค้าพวกที่เป็นตลาดใหม่สีเขียวเนี่ยครับถ้ามุมมองของการบริโภคหรือมุมมองของการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจการกระจายสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยสินค้าเขาจะย้อนกลับไปถ้าท่านเคยไปเดินตลาดนะครับตลาดนัดตลาดค้าปลีกของเขานะครับตลาดดั้งเดิมของเขามันจะย้อนกลับไปเหมือนในอดีตบ้านเราสัก20ปีเกือบนะครับบางที่ก็พัฒนาขึ้นแล้วบางที่ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นสินค้า SME รายเล็กๆหรือสินค้าที่เป็นพื้นฐานของเราในอดีตสามารถทำตลาดพวกนี้ได้พวกน้ำดื่มพวกขนมอบกรอบขนมปังอะไรพวกนี้สามารถทำตลาดพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการไทยหลายๆไปเปิดตลาดกันเยอะมากแล้วนะครับแล้วบางรายก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับก็จะมีนะครับก็จะต้องดูพัฒนาการดูกำลังซื้อด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแต่ถ้าเป็นตลาดสีแดงก็ตลาดเก่าคือที่มันหดตัวในเชิงของตัวสัดส่วนแต่ว่าในความเป็นจริงตลาดมันยังโตอยู่นะครับนึกออกไหมครับโตแต่ถ้าเทียบกับไอ้ตัวล่างมันโตน้อยกว่าแค่นั้นเองมันก็ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพของเราอยู่ตลาดพวกกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมันดียังไงครับนอกจากเราขายสินค้าได้ราคาดีสินค้าพรีเมียมพวกนี้มันยังมีข้อดีข้ออื่นหรือเปล่าเท่าที่ผมเห็นนะครับกลุ่มตลาดพวกนี้มันคือตลาดที่ตลาดพรีเมียมตลาดศักยภาพมันเท่าที่สถาบันอาหารก่อตั้งมาประมาณปี39ภารกิจแรกที่เราทำเราเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสินค้านะครับแต่เดิมแรกๆในการพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการปัญหาหลักของผู้ประกอบการบ้านเราคือเรื่องคุณภาพมาตรฐานสแตนดาร์ดต่างๆนะครับเพราะถ้าไม่ผ่านสแตนดาร์ดต่างๆเข้าตลาดพวกนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตลาดพวกนี้คือหัวใจก็คือมันเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการเรายกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตัวผลิตภัณฑ์ระบบต่างๆในโรงงานระบบมาตรฐานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งหลายนึกออกไหมครับข้อดีของมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราไม่มีตลาดพวกนี้เป็นตัวนำเป็นตัวที่ผลักดันยกระดับเราขึ้นมาวันนี้เรามันไม่เกิดนึกออกไหมครับบ้านเราก็อุตสาหกรรมอาหารบ้านเราก็จะล่วงระบบมาตรฐานอะไรก็จะนึกออกไหมครับก็จะอยู่ล่างพอเราส่งพอสินค้าเราพัฒนามาตรฐานไปที่ยอมรับของตลาดหลักๆพวกนี้แล้วถ้าเราจะมาบิดลงมาทำตลาดกลุ่มประเทศด้อยพัฒนากว่าพวกนี้ง่ายไหมครับง่ายนะครับใช่ไหมครับเพราะเขาต้องยอมรับอยู่แล้วพวกนี้นะครับนึกออกไหมครับนี่คือข้อดีของตลาดประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นยังเป็นตลาดที่พรีเมียมและเป็นตลาดที่เป็นโอกาสอยู่นะครับแล้วปัจจุบันเทรนด์ผู้บริโภคหรือทิศทางของมันก็จะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวตอนตัดไปจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นประเทศไทยก็ดีขึ้นเรื่อยๆในตลาดโลกนะครับเราอยู่ที่อันดับที่11ก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆ market share ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมี 2.5% นะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขีดความสามารถกันเราเป็นรองแค่จีนเท่านั้นนะครับเห็นจีนไหมครับจีนอยู่อันดับ5ในเอเชียนะครับในเอเชียเราไปลองให้จีนนะครับนอกนั้นเราก็ถือว่าเราเก่งนะครับในภาพรวมของประเทศไทยนี่ครับเราค่อนข้างที่มี potential พอสมควรนะครับดูเวียดนามก็ไล่หลังมาห่างครับอันนี้เป็นแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดบ้านเราอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราในตลาดโลกนะครับอันนี้เป็นอันดับนะครับให้ดูเร็วๆนะครับไทยเป็นอันดับ2ในเอเชียนะครับผมอยากให้มอนิเตอร์สถานการณ์
3-4 เดือนแรกของบ้านเราปัจจุบันท่านมีข้อมูลของท่านแต่ละสถานประกอบการมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วว่าท่านเนี่ยเบนช์มาร์กผมอยากให้เบนช์มาร์กว่าท่านตอนนี้ท่านดีหรือท่านแย่ตอนนี้ภาพของอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราโดยรวมเป็นแบบนี้ครับเป็นหลายเดือนเลยนะครับอันนี้เป็นการส่งออกแล้วกันดูเฉพาะส่งออกแล้วกันครับก็จะไม่ต่างกับประเทศติดลบมา10%กว่านะครับในช่วงสักตั้งแต่มกรากุมภามีนามีนาเริ่มติดลบน้อยลงติดลบประมาณ 1%เมษาบวก 9.5% ไม่รู้ธุรกิจท่านตัวเลขเบนมาร์กกับผู้พูดที่เป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงที่มีโควิดครับมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องเขาเรียกอะไรตัวช่องทางการขนส่งนะครับการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆอะไรพวกนี้มันทำให้การค้ายังติดลบอยู่แต่ในช่วงเดือนเมษาที่หนักๆที่หลายประเทศเริ่มก็เลยมีปรากฏการณ์เริ่มจะต้องล็อกดาวน์ประเทศปิดประเทศนั่นนี่เขาก็ต้องสั่งซื้อสินค้าอาหารมานะครับมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ผมเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีกลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่เสียประโยชน์แล้วก็คือไม่ติดลบอะครับเอาง่ายๆติดลบแล้วกันใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนมันก็คือเบนช์มาร์กครับแสดงว่าสินค้าของท่านถ้าท่านอยู่ในกลุ่มติดลบสมมติว่าเขาเดือนเมษาเนี่ยเขาส่งออกกันโกรธกัน 10% ท่านโกรธไหมท่านติดลบใช่ไหมถ้าท่านติดลบแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ที่เขากำลังเติบโตสินค้าท่านอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ช่วงนั้นสินค้าท่านอาจจะยังไม่เป็นที่จำเป็นของผู้บริโภคจำเป็นของลูกค้าใช่ไหมไม่ได้ว่ามันจะไม่ดีตลอดไปนะครับหมายถึงว่าช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยเราควรจะต้องทำกันยังไงกับมันนะครับไม่ใช่ว่ารอผมคือเราไม่รู้อนาคตนะครับเกิดในระยะข้างหน้าไอ้โรคพวกเนี้ยมันก็ยังอยู่กับเราหรือมีปัญหาบ่อยครั้งขึ้นเกิดบ่อยครั้งขึ้นแล้วธุรกิจเราต้องเผชิญกับมันแบบเนี้ยเราจะปรับตัวสอดรับกับมันได้ไหมสมมติปีนึงเป็นครั้งนึงอย่างเงี้ยสมมุติเราไม่รู้อนาคตไงครับใครจะรู้ใช่ไหมครับท่านสามารถปรับตัวท่านสามารถที่จะโกรธภายใต้สถานการณ์แบบนี้ได้หรือเปล่านี่ก็เป็นความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจหรือว่าแม้ตัวโดยเฉพาะตัวสินค้าหรือบริการของท่านจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเปลี่ยนไปได้ทุกเมื่อดูออกมันคือความเสี่ยงของธุรกิจนะครับอันนี้เป็นลงรายสินค้าเลยทำให้เป็นรายเดือนนะครับบล็อกสีส้มก็คือได้ลงมาได้เป็นปริมาณการส่งออกปริมาณบล็อกสีน้ำเงินด้านขวานี่ก็เป็นมูลค่านะครับถ้าเขียวก็ดีถ้าแดงนี่ก็แย่นะครับแย่ก็แดงก็ติดลบก็ท่านลองมอนิเตอร์ดูว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วท่านดีหรือแย่กว่าตลาดหรือท่านชนะตลาดแดงหมดแต่ท่านนี่เขียวหมดเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นมอนิเตอร์ง่ายๆได้นะครับอันนี้เป็นตลาดในช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดจีนนะครับถึงในช่วงสักตั้งแต่เรามี FTA กับจีนสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเราส่งออกไปจีนโตเป็นตัวเลข2หลักมาต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีนะครับ2หลักนี้บางทีบางปี 20% โกรธนะครับขณะที่ตลาดเดิมสหรัฐญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เติบโตไม่เกิน 5% บวกลบอยู่ตรงนี้แหละครับจีนนี่ 15% อันนี้ช่วง4เดือนนี้อันนี้เฉพาะเดือนเมษายนนะครับที่ตัวเลข 9.5% ภาพรวมอันนี้จีนเริ่มนำเข้าอเมริกาเริ่มนำเข้าเพราะว่าจะปิดประเทศนั่นนี่กันใช่ไหมครับก็โกรธนะครับอันนี้เป็นช่วง4เดือนแรกก็ท่านมอนิเตอร์ได้เหมือนกัน4เดือนแรกนะครับกลุ่มสินค้านะครับอันนี้แล้วกันช่วง4เดือนนะครับจีนนี่เติบโตสูงมากนะครับสหรัฐก็เหมือนกันนะครับประเทศอื่นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ
แล้วทั้งปีผมมอนิเตอร์ไว้ที่ครึ่งหลังของปีแล้วกันนะครับว่าธุรกิจแนวโน้มปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มันจะส่งผลต่อธุรกิจท่านเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนท่านอาจจะได้เป็นเขาเรียกใช้มอนิเตอร์หรือว่าเป็นเทรนด์หรือเป็นประเด็นที่อาจจะต้องช่วยมองเพื่อการปรับตัวของท่านว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับอุตสาหกรรมสัก 3-4 เดือนข้างหน้าน่าจะยังโตดีอยู่นะครับก็ยังจะบวกอยู่เพราะว่าได้ปัจจัยหนุนจากความต้องการที่ตัวโควิดเนี่ยครับยังได้อยู่แต่หลังจากนั้นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปัดถ้าไอ้ตัวโควิดมันหายเปิดประเทศนั่นนี่มันหายประเด็นหนึ่งที่จะกระทบรุนแรงก็คือเรื่องเศรษฐกิจจะตามมานะครับคนตกงานเยอะมากสหรัฐอเมริกาบ้านเรานี้ก็ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดแต่รู้ว่าเยอะมากตกงานเยอะเกิดอะไรขึ้นไม่มีรายได้กำลังซื้อรถใช้จ่ายยากขึ้นเงินออกกระเป๋ายากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจท่านมีผลกระทบแน่ถ้าท่านไม่ใช่เป็นสินค้าจำเป็นสำหรับเขาเอาไว้ก่อนนอนไหมครับถัดไปไม่ใช่เฉพาะครึ่งปีหลังหรือปลายปีเท่านั้นอาจจะซึมยาวไปอีกปี2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะตัวนี้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือตัวเลขที่มันชี้ถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ออกมาเลยใช่ไหมครับออกมาน้อยมากถึงนะครับคือเรียลเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยออกมาน้อยมากนะครับก็จะต้องจับตานิดนึงแล้วตอนนี้ต้นปีค่าเงินบาทอ่อนดีธุรกิจอาหารดีทุกคนยิ้มส่งออกตอนนี้เงินบาทแข็งมากๆแล้วด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบแน่นะครับแข็งสำหรับผู้ส่งออกแต่ผู้นำเข้าวัตถุดิบอาจจะดีสำหรับคนนำเข้าวัตถุดิบสินค้านำติดนำเข้าอาจจะดีใช่ไหมครับเงินบาทแข็งแต่คนที่ส่งออกจะมีปัญหาถ้าใครทำกิจกรรมนี้ทั้งสองก็บาลานซ์กันว่าสัดส่วนมากน้อยนะครับนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับจะขอเปิดประเด็นไว้เบื้องต้นนะครับคือปกติเทรนด์ของอาหารสุขภาพเนี่ยครับมันก็อย่างที่ผมเรียนมันมาทั่วโลกกันแหละแต่ว่าคนที่เป็นผู้นำเทรนด์จริงๆเนี่ยหรือว่าเทรนด์ด้านอื่นๆเราก็จะรับวัฒนธรรมมาจากทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเองนะครับประเทศพวกนี้เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างมาสักสี่ห้าผลิตภัณฑ์ว่าเทรนด์เป็นยังไงพอดูภาพนี้แล้วกันนะอันนี้คือเทรนที่ทางเทรนก็จะยุโรปสหรัฐถึงจะมาฝั่งเอเชียเราก็จะรับวัฒนธรรมการบริโภคหรือว่าเขามีสินค้าอะไรใหม่ๆมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาพวกนี้บ้านเราก็จะค่อยๆมีนะครับมีเนื้อเทียมเข้ามาบ้านเราตอนนี้เริ่มมีแล้วได้รับการแพร่หลายในยุโรปเริ่มมีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เทรนของยุโรปเทรนของสหรัฐเราก็จะรู้เราก็คิดว่าน่าละมันจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่ว่าเอ้ยมันคือตัวชี้นำที่ดีของเรานะครับอีกไม่นานมันน่าจะมาประเทศไทยเราจะต้องปรับตัวเราจะต้องทำอะไรเพื่อก่อนคนอื่นใช่ไหมครับเราเร็วกว่าคนอื่นเราได้เปรียบใช่ไหมครับหรือว่าทิศทางการพัฒนาหรือว่ากฎระเบียบหรืออะไรที่มันมาควบคู่กับตัวเทรนสุขภาพเทรนอะไรพวกนี้เราก็จะได้ปรับตัวเพื่อปรับปรุงสินค้าเราให้มันสอดคล้องกับตลาดของเรานะครับในถ้ามีกลุ่มประเทศพวกนี้เป็นตลาดนะครับผมให้ดู4กลุ่มสินค้านะครับเอาเป็นกลุ่มซีเรียลคือพยายามจะดูเป็นในหมวดของสินค้าที่ไทยมีศักยภาพนะครับอันนี้เป็นกลุ่มกึ่งซีเรียลกึ่งอาหารพวกสแน็คฟู้ดแล้วกันนะครับเป็นสแน็คบาร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธัญพืชแล้วกันนะครับบ้านเราก็ทำธัญพืชค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทั้งข้าวเองทั้ง อย่างอื่นเองนะครับอยากให้ดูเป็นเทรนด์ว่ามันเป็นลักษณะไหนเวลาเขาทำผลิตภัณฑ์พวกนี้มันจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือตลาดพวกตลาดอาหารเช้าพวกนี้ทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีตลาดใหญ่มีผู้นำก็คือทางสหรัฐหรือประเทศในยุโรปนะครับก็จะเป็นตลาดหลักๆที่เป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับนะครับให้ดูยุโรปแล้วกันนะครับแม้แต่ผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่คนละประเทศเนี่ยความเข้าใจต่ออาหาร
บางทีเราก็ต้องดูอย่างคำว่าซีเรียลอย่างอาหารเช้าอย่างที่เราทราบนะครับเด็กบ้านเราอาจจะไม่ค่อยนิยมอาจจะเป็นเด็กทานครับซีเรียลแล้วก็ใส่นมใส่อะไรพวกนี้นะครับเป็นสมมติยกตัวอย่างคนอิตาเลียนเขามองว่าเป็นอาหารเช้าเป็นซีเรียลถูกแต่คนฝรั่งเศสไม่ใช่อย่างนั้นเวลาเขาบริโภคเขามองว่ามันคือพลังงานเขาสามารถบริโภคได้ตลอดเวลากินเพื่อเสริมenergy ของเขาครับเวลาจะไปทำงานนั่นนี่ก็กินพวกนี้นี่ครับพฤติกรรมเปลี่ยนแล้ว product รูปลักษณ์ดีไซน์ต่างๆมันก็ต้องเปลี่ยนตามเอามาดูประเทศอังกฤษบ้างอังกฤษนี่ชั้นบริโภคได้ตลอดทั้งวันบางทีอาจจะบริโภคหลังเป็นมื้อคู่กับชาคนอังกฤษก็จะมีวัฒนธรรมการดื่มชาตอนบ่ายอะไรพวกนี้อาจจะแบบนี้หรืออาจจะเป็นบริโภคเป็นขนมเป็นอะไรแบบนี้บบ้านเราคล้ายๆกับบ้านเรานะครับแค่นี้ก็ต่างแล้วนะครับต่างนะครับนะครับแล้วเนื่องจากความเป็นซีเรียลความเป็นแป้งของมันนะครับมันทำให้ภาพลักษณ์มันเป็นถ้ามากเกินไปมันก็จะส่งผลต่อโรคอ้วนหรือเชิงสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเองหรือว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาของเขาพยายามจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ในเชิงสุขภาพของมันมากขึ้นกินแล้วบริโภคแล้วมันดีต่อสุขภาพยังไงเขาพยายามจะใส่ฟังก์ชันหรือหน้าที่ตรงนั้นให้กับตัวโปรดักต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันสร้างความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือไม่ให้มันตายไปจากตลาดสินค้าตายไปจากตลาดนะครับบางศัพท์ใหม่ๆเขาเรียก S curve พูดหลายทีคือ S curve นะครับ S curve ก็คือว่าเหมือนสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับตัวสินค้าเดิมที่มันกำลังจะตายสินค้าเดิมของเราครับขายมาก็10ปีก็ยังเป็นตัวเดิม10ปีก็ยังตัวเดิมแล้ว S curve ใหม่ของมันคืออะไรหานวัตกรรมหาเรื่องราวหาสตอรี่หาโปรดักต์ใหม่หรือเสริมเป็นแตกลายออกไปเพื่อให้เกิด S curve ตรงนี้ก็คือตัว S curve ก็คือตัวที่จะช่วยให้เราธุรกิจเราสามารถที่จะก้าวกระโดดหรือว่าขยายตลาดได้มากขึ้นแทนที่จะขายในอัตราเท่าเดิมขายเท่าเดิมหรือโกรทก็เพียงเล็กน้อยนะครับ S curve ก็คือยกระดับสินค้าขึ้นมาเขาเรียก S curve นะครับทุกอย่างนะครับทุกด้านนะครับเขามอนิเตอร์ที่3ประเด็นหลักก็คือสุขภาพหัวใจนะครับคนทนในยุโรปนะครับก็คืออินกิเดียนต่างๆที่ใส่เข้าไปในอาหารพวกนี้จะต้องมีผลดีต่อสุขภาพของหัวใจลำไส้ด้วยอาจจะย่อยง่ายนั่นนี่ว่าไปนึกออกไหมครับเขาดูแลเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายในช่วงหลังความงามด้วยนะครับความงามนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจความงามนะครับพวกนี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงนะครับสามารถทำในราคาได้สูงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตเบรกก่อนเดี๋ยวจะมาขอต่อในอีกในช่วงหลังนะครับที่เหลือนะครับครับขอบคุณนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักรับประทานอาหารว่างกันนะคะสัก15นาทีนะคะจุดรับประทานอาหารว่างนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะโซนด้านประตูทางออกด้านนี้นะคะตามมือ MC นะคะแล้วก็โซนด้านหลังนะคะท่านแบ่งฝั่งละ30นะคะถ้ายังไงรบกวนเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะตอนที่